เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอ5อันดับของเล่นโคตรแปลกภายในเกม Poppy Playtime Chapter 2กันนะครับโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมในคลิปนี้ผมจะนำเสนอ5อันดับของเล่นโคตรแปลกภายในเกม Poppy Playtime Chapter 2กันนะครับคุณผู้ชมซึ่งของเล่นพวกนี้ผู้เล่นอย่างเราจะเจอได้ในฉากที่เป็นโกดังของเล่นที่เราจะต้องยกขุนเจ้าตุ๊กตาบรอนออกจากทางนั่นเองนะครับผมซึ่งภายใน5อันดับของเล่นเหล่านี้ก็จะเป็นของเล่นที่ถูกรีเจคนั่นเองครับผมรีเจคก็คือไม่ผ่านการตรวจสอบนะครับผมความหมายก็คือแบบว่ามันเป็นของเล่นที่บ้าเกินไปเกินที่จะเอาไปขายได้นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ได้รวบรวมแล้วทั้งหมด5อันดับด้วยกันนะครับผมจะมีอะไรกันบ้างก็ไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเมงด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับอันดับ5 Surprise Hair เจ้า Surprise Hair นะครับผมก็จะเป็นของเล่นในรูปลักษณ์ของเจ้าไข่เป็นแบบเหมือนกับกระต่ายมีหูออกมานะครับผมวิธีการเล่นผมบอกตรงๆว่าไม่รู้จริงๆว่าจะเล่นมันยังไงนะครับคุณผู้ชมซึ่งคำร้องขอถูกอิเจคของมันก็เป็นเพราะว่าชื่อของมันแล้วก็ดีไซน์ของมันยังไม่น่าดึงดูดพอนั่นเองนะครับผมแถมทางเมเนเจอร์ยังเขียนย้ำด้วยว่าทำให้มันเป็นไก่ซะครับผมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าของเล่นนี้มันมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะครับผมแล้วก็เอาจริงผมดูแรกๆก็น้องมันก็น่ารักนะคุณผู้ชมเป็นไข่รูปร่างหน้าตาแบบกระต่ายมีหูแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นไข่เนี่ยมั้งคุณผู้ชมเขาก็เลยแบบเปลี่ยนว่าเฮ้ยมึงทำเป็นไก่ไปเลยแล้วกันอะไรแบบนี้คร่าวๆมีประมาณนี้นะครับผมอันดับ4 Daisyสำหรับเจ้าเดซี่นะครับผมก็จะเป็นดอกไม้ที่อยู่ในกระถางมีรูปร่างหน้าตาดูแปลกกลยังไงก็ไม่รู้นะครับผมโดยที่กลีบดอกของมันก็จะมีทั้งหมด5กลีบด้วยการแบ่งสีแตกต่างกันออกไปเช่นสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีส้มนะครับผมและส่วนหน้าตาของมันอย่างที่ผมบอกแล้วคุณผู้ชมมันไม่ได้ดูหน้าตาแบบน่ารักนะจะบอกว่าน่ากลัวก็ไม่เชิงมันดูพิลึกมากกว่านะผมดูแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะรู้สึกยังไงกับของเล่นชิ้นนี้ดีนะครับผมโดยเหตุผลที่มันถูกรีเจคหรือว่าถูกตัดออกนะครับผมก็เป็นเพราะว่าหน้าตาของมันดูน่ากลัวเกินไปสำหรับเด็กนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือหลังจากการทดสอบไปเนี่ยเด็กๆทุกคนเมื่อได้เห็นเจ้าเดซี่เนี่ยพวกเขาจะร้องไห้ก็คือไม่ถูกหลักของเล่นและถูกป่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราทำของเล่นเพื่อให้เด็กเล่นแต่พอเอาทดสอบเนี่ยเด็กที่เล่นทุกครั้งที่เด็กเจอเด็กกลับร้องไห้แทนที่จะดีใจหัวเราะเวลาเจอของเล่นนะครับผมก็เลยทำให้ไม่แปลกเลยนะครับที่ว่าเจ้าของเล่นอย่างเจ้าเดซี่จะถูกรีเจคแล้วก็ถูกตัดออกไปนะครับผมซึ่งโดยรูปร่างหน้าตาที่มันดูประหลาดแบบนี้มันก็เลยถูกจัดมาอยู่ในอันดับที่4เลยนะครับผมอันดับ3คิกมีพอเจ้าคิกมีพอนะครับผมมันก็จะเป็นตุ๊กตาผมเรียกว่าอะไรอ่ะส้มได้ไหมมันดูเหมือนส้มนะครับผมเป็นตุ๊กตาตัวอะไรสักอย่างกลมๆมีหน้าตาคนติดอยู่ตรงกลางนะครับผมมีแขนมีขาสวมรองเท้าสีเขียวแล้วก็สวมหมวกมีคอปเตอร์อยู่ข้างบนนะครับผมจุดเอกลักษณ์ของคิกมีพอเลยก็คือตามชื่อของมันครับคิกมีถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตนะครับผมบริเวณใบหน้าของเจ้าพอซีกขวาของมันเนี่ยมันจะมีรอยเท้าโปะหน้ามันด้วยแสดงให้เห็นว่ามันโดนเตะมาแล้วครับผมตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันคงมีใครไปเตะมันจริงๆหรือเปล่าแต่พอได้เห็นรูปร่างของเจ้าคิกมีพอแบบเรียงกันหลายๆตัวแล้วก็รู้ว่าไอ้ลายรองเท้าเนี่ยมันเป็นลายที่ถูกผลิตมาตั้งแต่ต้นไม่ได้มีใครไปบังเอิญเตะมันตอนท้ายนะครับผมซึ่งเหตุผลที่มันโดนรีเจคเนี่ยก็เป็นเพราะว่า nobody likes him ไม่มีใครชอบเขาเลยนะครับผมทุกๆคนจะหัวเราะทุกครั้งเมื่อได้เห็นการปรากฏตัวของเจ้าคิกมีพอนะครับซึ่งในความหมายนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่า last out of presentation เนี่ยหมายความว่าแบบบอร์ดบริหารหัวเราะเมื่อได้เห็นการนำเสนอเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมแต่แปลโดยรวมคร่าวๆแล้วก็คือไม่มีใครชอบเขาแหละมันดูขำเกินไปเกินที่มันจะเป็นของเล่นอะไรประมาณนี้นะครับและด้วยรูปร่างหน้าตาบวกกับคอนเซ็ปต์ของมันที่ดูแปลกประหลาดแบบนี้ก็เลยทำให้เจ้าคิกมีพอมาอยู่ที่อันดับที่3อย่างไม่ยากไม่เย็นเลยนะครับผมอันนี้ผมไปค้นข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับผมมีเอกสารรีซับมิทด้วยก็คือเป็นเอกสารยื่นตรวจสอบใหม่นะครับผมเปลี่ยนจากชื่อคิกมีพอเป็นพุชมีพอหรือว่าผักชั้นพอแทน เหตุผลก็คือแบบมีอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นลายเขียนที่เมเนเจอร์เขียนมานะครับผมก็คือ Can reading of a better name พอคือแบบมึงสามารถคิดชื่อที่ดีกว่านี้นอกจากชื่อพอได้ไหม SY to your name คือแบบเติมตัว Y เข้าไปในชื่ออะไรแบบนี้นะครับผมเดานะคุณผู้ชมผมเดาว่าพอเนี่ยอาจจะเป็นชื่อของใครสักคนที่เป็นบอร์ดบริหารก็ได้นะและไอ้เจ้าตุ๊กตาคิกมีพอหรือว่าพุชมีพอเนี่ยอาจจะแบบถูกสร้างมาเพื่อล้อเลียนเขาหรือเปล่าอะไรนี่นะครับผมพอดูทรงจากทางเมเนเจอร์หรือบอร์ดผู้บริหารเนี่ยจะไม่ค่อยชอบชื่อพอเท่าไหร่ที่เอามาแบบเอาเขามาเตะมาดันแบบนี้ ก็ถือว่าฮานะครับผมอันนี้อันดับ2โอเว่นเดอะโอเว่น
เจ้าโอเว่น The Oven ก็แปลตรงตัวนะครับผมก็คือเตาเผาของโอเว่นนะครับผมรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นเหมือนกับเตาแก๊สหรือว่าเตาที่ใช้ทำอาหารนั่นเองนะครับผมลักษณะสีส้มมีรูปร่างเหมือนกับตาอยู่ตรงกลางตัวของมันด้วยนะครับผมส่วนตรงที่เป็นปากก็เหมือนกับเป็นเตาอบที่สามารถยัดอะไรเข้าไปอบได้นั่นเองนะครับรูปร่างหน้าตามันดูเหมือนของเล่นนะครับคุณผู้ชมแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ของเล่นนะเพราะว่าจากการที่เราอ่านเอกสารอีเจกแล้วเนี่ยเราก็จะทราบว่า Multi Case of Children เหมือนประมาณว่ามีหลายเคสด้วยกันที่ทำให้เด็กๆได้รับความบาดเจ็บจากแผลไฟลวกหรือว่าความร้อนระดับ3นั่นเองนะครับผมซึ่งจากที่ผมดูมาผมคิดว่าไอเนี่ยมันน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มันถูกรีเจ็คเว้ยแปลในความหมายก็คือไอเตาของเล่นเนี่ยคุณผู้ชมมันอาจจะไม่ใช่เตาของเล่นก็ได้แต่มันอาจจะปล่อยไฟหรือว่าปล่อยไอความร้อนจริงๆซึ่งเจ้าไอความร้อนนั้นอ่ะมันทำให้เด็กอ่ะได้รับแผลบาดเจ็บระดับ3เลยเว้ยเออคือมันระดับแผลไฟลวกระดับ3นี่มันไม่ใช่เล็กๆนะคุณผู้ชมสำหรับของเล่นนะคุณชมเก็ตไหมความหมายที่ผมจะพูดก็คือไอ้ของเล่นโอเว่นเดอะโอเว่นเนี่ยมันสร้างความร้อนได้จริงๆและเด็กๆหลายๆคนที่ซื้อไปเล่นเนี่ยเขาก็ได้รับบาดเจ็บจริงๆจากแผลไฟลวกนั่นเองนะครับผมบอกตามตรงก็คือแบบโคตรบ้าใครแม่งเป็นคนคิดไอ้เจ้านี่ให้เป็นของเล่นกันวะมันไม่ใช่ของเล่นนะนี่มันอาวุธสังหารชัดๆไอ้บ้าเอ้ยอันดับ1 Sir Boops a lot สำหรับอันดับ1 นะครับผม Sir Boops a lotผมดูแล้วผมก็ยังขำทุกทีเลยทำไมผมถึงขำได้ขนาดนี้วะเนี่ยเจ้า Sir Boops a lot นะครับผมมันก็จะเป็นของเล่นในรูปลักษณ์ของตุ๊กตาหมีใส่ชุดสูทสวมหมวกแล้วก็มีไม้เท้านะครับผมกำลังนั่ง อยู่บนชักโครกตามชื่อของมันเลยก็คือแบบเซอร์ก็คือแบบเหมือนแบบเหมือนกับคุณผู้ชายอะไรแบบนี้ครับผมปุ๊บก็คือแบบเออนั่นแหละแปลในความหมายเหมือนเขาล้อเลียนคำว่าหรือว่ากำลังถ่ายอุจจาระอยู่นะครับผมอะไรประมาณนี้ซึ่งรูปร่างมันก็ชนแบบนี้คุณผู้ชมผมไม่มั่นใจว่าเขาทำออกมาล้อเลียนกับเจ้าตุ๊กตาเฟรชดี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นหมีตัวสีน้ำตาลเหมือนกันไงแล้วมันก็สวมหมวกเหมือนกันด้วยซึ่งรูปลักษณ์ของเล่นมันก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมมีกดปุ่ม try me ด้วยผมไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดเรากดปุ่ม try me เนี่ยมันจะขึ้นยังไง คือไงกดแล้วแบบมันจะแบบถ่ายให้เราดูอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหแม่งแบบแม่งไม่น่าจะใช่ของเล่นด้วยซ้ำนี่มันคืออะไรกันวะเนี่ยโดยที่เอกสารการรีเจ็คนะครับผมก็เหตุผลว่าเจ้าของเล่นชิ้นเนี้ยมันได้รับการตอบรับในเชิงลบอย่างมากสำหรับกลุ่มเป้าหมายโดยรวมนะครับผมก็เหมือนกับว่าเขาเอาไอ้ของเล่นชิ้นเนี้ยไปให้กับกลุ่มเป้าหมายเช่นแบบอาจจะเป็นเด็กๆหรือไม่ก็ครอบครัวที่มาซื้อของเล่นกับบริษัทเพทามคอร์ปนะครับผมให้ไปเล่นซึ่งหลายๆครอบครัวก็ให้ความเห็นตรงกันก็คือให้ความเห็นเป็นเชิงลบกับของเล่นชิ้นนี้นั่นเองนะครับผมแน่นอนล่ะใครมันจะชอบให้ลูกเราไปเล่นของเล่นให้แบบเป็นหมีกำลังนั่งถูกปะใครมันจะไปให้เล่นวะแอมทางเมนเจอร์ยังเขียนข้อความย้ำตอนไทยนะครับว่า Who even did this คือแบบใครก็ตามที่แบบเป็นต้นไอเดียคิดเจ้าของเล่นชิ้นนี้ควรที่จะละอายแก่ใจจากเมนเจอร์คือแบบเอออยากที่จะรู้เหมือนกันนะว่าไอ้คนต้นคิดของเล่นชิ้นนี้เขาคิดอะไรอยู่นะครับผมคือแบบมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะเป็นของเล่นได้อ่ะเออผมบอกไม่ถูกกันนะคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันมันก็ดูตลกแกมร้ายเหมือนกันนะครับผมก็เลยแบบยกให้เจ้าชิ้นนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยกับ5อันดับของเล่นโคตรแปลกนะครับผมเฮียโคตรแปลกอ่ะอันเนี้ยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมถ้าเกิดผมให้ข้อมูลเท่าไหร่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยผู้ชมทันทีด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องต่อมิงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปร้อนๆอะไรหรือว่าเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับซีรีส์ป๊อปปี้พิธามอีกหรือเปล่าก็อย่าลืมติดตามไปที่ YouTube Channel ช่องต่อมิงนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ